โดยกรมควบคุมมลพิษก็รายง,งานสถานการณ์ฝุ่นละอองจากสภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงบ่ายอากาศลอยตัวได้ดีลมแรงไม่มีฝนตกนะครับประกอบกับช่วงบ่ายมีการจราจรหนานแน่นนะครับก็ส่งผลให้มีพื้นที่ริมถนนที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอยู่ทั้งหมด11สถานีพื้นที่ทั่วไปมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ทั้งหมด6สถานีนะครับคาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จากการพยากรณ์แล้วก็แบบจําลองของกรมอุตุนิยมวิทยาการลอยตัวของอากาศจะดีขึ้นเล็กน้อยมีลมพัดแรงขึ้นก็จะส่งผลทําให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า 2.5เจเจือจางลงไปได้ ขณะที่นายชลธมอัธธรรมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่ากอชอเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ก็ทําให้สถานศึกษาหลายแห่งเริ่มออกประกาศปิดการเรียนการสอนเบื้องต้นสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับรายง,งานว่ามีโรงเรียนเอกชน2แห่งนะครับคือโรงเรียนเพลินพัฒนาเขตทวีวัฒนาและโรงเรียนรุ่งอรุณเขตบางขุนเทียนประกาศปิดการศึกษาชั่วคราวระหว่างวันที่23ถึง25มกราคม <perfekt ion ic> ขณะที่วันนี้นายศรีสุวรรณจันยานะครับนาย,ยกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนไปยื่นคำร้องและเอกสารที่สาลปกครองกลางเพิ่มเติมตามที่สมาคมได้ยื่นคำฟ้องไว้ตั้งแต่วันที่17มกราคมมีคำขอให้สามีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองชั่วคราว ก็มีคำพิพากษาแต่เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นยังคงทวยุความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า3วันแล้วและมาตรการ9ข้อของนาย,ยกรัฐมนตรีและมาตรการของกรมควบคุมมลพิษและกทมไม้บังเกิดผลเหตุดังกล่าวทางสมาคมจึงนำข้อมูลมาแถลงเพิ่มเติมต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้อำนาจออกประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุร,รำคาญทั้งหมดภายใน3วันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรนะครับ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและขจัดฝุ่นพิษให้ได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมด้วยสถานการณ์ฝุ่นที่เกินมาตรฐานหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี้นะครับ นายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนักธุรกิจพร้อมด้วยนายวิวัต์สิงห์ชัยเจ้าของแนวคิดแล้วก็ผู้ประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ําและเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันนําเครื่องปั๊มน้ําและแผงพ่นน้ำหนึ่งเครื่องมาติดตั้งบนดาดฟ้าอาคารยูเอ็มทาวเวอร์ถนนรามคาแหงแขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงเพื่อช่วยลดภาวะฝุ่นละอองโดยแผงพ่นละอองน้ํานั้นตั้งบนฐานเหล็กเป็นมุม90องศาเมื่อเปิดปั๊มน้ำละอองที่พ่นออกมาก็จะกระจายสู่อากาศด้านบนอย่างทั่วถึงประกอบกับมีลมแรงจึงพัดละอองน้ําไปได้ไกลประมาณหนึ่ง กิโลเมตร